ัสดีครับผมบอสโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้นะครับก็มีเป็น Toyota Vios Gen 2นะครับผมประสบปัญหาไฟหน้าเดิมๆไม่สว่างนะครับตัดสินใจจะมาปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมลูกค้าเลือกเป็นชุดเริ่มต้นนะครับเป็นชุดเริ่มต้นตัวนี้เนี่ยได้เป็นโปรโมชั่นวงแหวนจะเป็น SMD นะครับน่าจะเป็นคันสุดท้ายแล้วแหละนะครับตอนนี้ก็พ่อค้าล็อกของไม่ให้เฉยเพราะว่าลูกค้าจองคิวไว้แล้วเท่านั้นนะครับผมจริงๆตัวนี้ราคาจะเป็น 3,500 แล้วนะครับจาก 2,900 นะครับผมแล้วก็ค่าติดตั้งอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับสำหรับ Toyota Vios นี่นะครับลูกค้ารถมาแล้วก็ซื้อโคมมาใหม่ด้วยนะครับผมเป็นโคมเทียมนะครับเนื่องจากโคมลูกค้าเนี่ยค่อนข้างเหลืองมากๆนะครับผมเหลืองมากแล้วก็แตกรายงานแล้วนะครับลองมาดูนะไฟหน้าเดิมๆที่ลูกค้าว่าไม่สว่างเนี่ยมันประมาณไหนนะครับนี่นะครับผมแสงก็จะเป็นเหลืองๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างซ้ายนะครับจะสว่างกว่าข้างขวาอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าเป็นด้วยตาเปล่านะในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้างซ้ายสว่างกว่าแน่นอนเพราะว่าตัวโคมข้างซ้ายเนี่ยยังสภาพจะค่อนข้างดีกว่าข้างขวาหน่อยนะครับถึงแม้จะมีรอยขูดขีดที่เป็นรอยลึกแต่ว่าโคมจะไม่ได้หมองเท่าข้างขวานะครับแล้วก็แสงเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับจุดเซนเตอร์แสงนะครับเราจะเห็นอยู่เป็นจุดนิดเดียวตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับและแสงที่เกลี่ยออกโดยรอบเนี่ยก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแสงตรงนี้ไม่มีเลยนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็ข้อเสียของรถที่เป็นหลอด H4 ฮาโลเจนนะครับเวลาเรายกไฟสูงเห็นไหมครับท้องแสงด้านล่างจะถูกยกหายขึ้นไปเลยนะครับเป็นไฟสูงด้านบนเลยลักษณะแสงจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟค่อนข้างที่จะไม่สม่ำเสมอนะครับสเปะสปะพอสมควรเลยโอเคหน้าตาก็รถก็จะดูเก่าๆลงไปเลยนะครับเพราะว่าโคมมันเหลืองไฟเหลืองแบบนี้นะครับแล้วก็ความร้อนค่อนข้างสูงนะครับสำหรับหลอดฮาโลเจนสูงมากๆนะครับมีหลายคนบอกพ่อค้าว่าฮาโลเจนร้อนน้อยกว่าซีนอนนะครับไม่จริงครับผมซีนอนส่วนใหญ่ที่เขาใส่กันเนี่ย35วัตต์นะครับมันจะร้อนมากเท่ากับฮาโลเจน55วัตต์เป็นไปไม่ได้นะครับคุณต้องดูวัตต์ด้วยนะครับแล้วถึงจะเป็นซีนอน55วัตต์กับฮาโลเจน55วัตต์เปิดทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วมาจับนะครับผมยังไงฮาโลเจนก็ทะลุแซงแน่นอนนะครับแต่ถ้าเพิ่งเปิดใหม่ๆเนี่ยประมาณสัก3นาที5นาทีแล้วจับเนี่ยโอเคซีนอนมันจะร้อนมากกว่านะครับเพราะว่าซีนอนเนี่ยร้อนเร็วนะครับแต่ความร้อนจะคงที่นะครับต่างจากฮาโลเจนนะครับยิ่งเปิดนานยิ่งร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยๆครับผมเหมือนเราไปจุดไฟไว้ในโคมครับผมมันจะเป็นความร้อนสะสมนะครับทำให้ร้อนขึ้นเรื่อยๆโอเคครับผมหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูหลังที่ตั้งเสร็จนะครับว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปประมาณไหนนะครับและแสงที่ได้มาเป็นยังไงสำหรับชุดเริ่มต้นของทางร้านนะครับผมโอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้า Vios Gen 2ตัวนี้นะครับผมตัวที่ลูกค้าเลือกติดตั้งไปเป็น 2.5 นิ้วนะครับเป็นไบซีนอนเป็นตัวเริ่มต้นเลยแต่ว่าได้โปรโมชั่นตัวนี้เป็นวงแหวน SMD เลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วตัวนี้นะครับข้อดีอย่างนึงนะครับปกติเนี่ย Vios เนี่ยจะต้องตัดจานฉายนะครับผมถ้าเราไปใส่พวกตัว 3.2 นิ้วอะไรพวกนี้มันจะต้องตัดจานฉายหลบเห็นไหมครับตัวเนี้ยมันจะติดพอดีเลยมันจะพอดีเลยนะครับคือจะไม่ต้องตัดนะครับแต่ถ้าเราไปใส่ตัวอื่นนอกเหนือจากนี้คือต้องตัดจานฉายนะครับนี่ใส่ได้เลยไม่ต้องตัดต้องแปลงจานฉายอะไรเลยนะครับตัวนี้ออกมาหล่อๆจบๆแบบนี้เลยครับผมนะครับรถก็จะดูมีชีวิตชีวามีมิติขึ้นนะครับผมงานติดตั้งนะครับทางร้านใช้ตู้อบโคมชิลเกาใหม่นะครับนี่สังเกตดูนะครับโคมปิดสนิทเหมือนเดิมนะครับตัวนี้การันตีโคมไม่ช้ำน้ำไม่เข้านะครับผมนี่เป็นพวกคาบกาวนะครับผมไม่ได้มีผลอะไรนะครับเดี๋ยวล้างๆไปมันก็หลุดนะครับไม่ใช่รอยงัดอะไรนะเป็นคาบกาวนะครับเห็นอยู่พ่อค้าดึงออกมาได้นี่นะครับนะครับชิลกาวใหม่นะครับกาวแน่นๆเลยนะตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลยการันตีเลยนะครับโคมไม่ช้ำน้ำไม่เข้าแน่นอนนะครับนุ่นคงเก่าลูกค้านะครับงานใส่ไฟนะครับผมทางร้านก็ใส่เป็นกระดูกงูนะครับร้อยกระดูกงูนะครับไปให้ทุกเส้นนะครับผมแล้วก็บัดจีด้วยตะกั่วทุกเส้นเลยถ้าต้องมีการตัดต่อหรือว่าพ่วงสายใดๆก็แล้วแต่นะครับทางร้านจะไม่ได้ปล่อยลอยไว้นะครับผมใช้ท่อหดใช้กระดูกงูใช้ตะกั่วบัดกีลองมาดูหน้าตากันนะครับผม
ตัวนี้นะครับวงแหวนนะครับจะเป็นไฟหลี่นะครับแล้วก็เวลาเราเปิดไฟหน้าเนี่ยจะดรอปวงแหวนลงให้อัตโนมัตินะเพื่อลดอัตราการแยงตานี่ในกล้องนะครับอาจจะมองเหมือนสีฟ้านะครับผมแต่จริงๆแล้วเป็นสีขาวแน่นอนนะครับผมการันตีเลยนะครับเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกตินะครับตัวนี้ไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับวงแหวนนะครับเป็นชิป SMD ชนิดเดียวกับที่ติดมากับ Daylight Daytime ของพวกเบนซ์พวก BM เลยนะครับอายุการใช้งานยาวๆเลยครับผมตัวนี้นะครับต่างจากพวก CCFL นะครับเสร็จเรียบร้อยเลยโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูไฟหน้าที่ได้กันนะครับว่ามันจะต่างจากของเดิมขนาดไหนครับโอเคไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็นซีนอนนะครับ35วัตต์นะครับค่าหลอดอยู่ที่ 6,000K นะครับผมคัตออฟเป็นแบบ RHD ขึ้นซ้ายลงขวาตามกฎหมายประเทศไทยนะครับผมลักษณะคัตออฟเป็นแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับแสงเนี่ยจะเกลี่ยทั่วมากๆนะครับเกลี่ยได้ทั่วเลยนะครับตัวนี้คือแบบไม่ได้แสงไปรวมเป็นกระจุกเดียวแล้วก็ยังแถมเวลาที่เรายกไฟสูงเนี่ยแสงหายอีกนะครับไม่ต้องกลัวเลยตัวนี้นะครับเมื่อเรายกไฟสูงเห็นไหมครับผมของแสงด้านล่างไม่หายไปไหนเลยนะครับอยู่เหมือนเดิมเป๊ะๆ เลยนี่ครับผมคัตออฟเป็น RHD นะครับขึ้นซ้ายลงขวาตามกฎหมายประเทศไทยนะครับนี่ครับสูงต่ำสูงต่ำนะครับนี่แค่ตัวเริ่มต้นนะครับผมได้แสงขนาดนี้เลยนะครับลองมาดูครับผมเดี๋ยวพ่อค้าจะให้ดูเรื่องอัตราการแยงตานะครับอันนี้ไฟหน้าเปิดอยู่นะครับผมสังเกตดูนะครับนี่นะครับคัตออฟมันคมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ตรงเนี้ยนะครับถ้าสายถ้าตรงเนี้ยอยู่ในระยะสายตาแยงตาแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าสายตาอยู่ตรงนี้ก็ไม่แยงตาแล้วนะครับผมมาดูครับผมว่าคัตออฟคมเนี่ยมันเป็นยังไงรถนะครับประเทศไทยนะครับจะไม่ได้วิ่งสวนกันตรงๆแบบนี้นะครับตรงๆแบบนี้คือชนนะครับวิ่งซ้ายแซงขวาตามกฎหมายประเทศไทยสวนกันด้านขวานะครับเพราะค้าจะตั้งกล้องที่ด้านขวาในระนาบเดียวกับตัวโปรเจคเตอร์นะครับสังเกตดูครับผมเห็นไหมครับเราจะเห็นแสงเนี่ยเป็นจุดกลมๆเล็กๆพอค้าจะค่อยๆลดกล้องลงเรื่อยๆนะครับผมโอเคลดลงเห็นไหมครับปึ๊บแยงตาคือแยงเลยนะครับเนี่ยตรงนี้คือเราอยู่ใต้ระยะแสงนะครับอยู่ใต้ระยะแสงนะครับนี่ตรงนี้แยงตาปุ๊บขึ้นมานิดเดียวไม่แยงตาเลยเห็นไหมครับเพราะคัตออฟมันคมนะครับถ้าเกิดเป็นพวกหลอดไฟทั่วไปมันจะค่อยๆมีอาการแยงตาทีละนิด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 เลยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแต่ตัวนี้ไม่แยงคือไม่แยงเลยเห็นไหมครับพอลงมานิดเดียวปุ๊บระยะแยงตานะครับอยู่เกือบๆถึงป้ายทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงเลยครับผมไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนนะครับนี่นะครับเรื่องอัตราการแยงตาทีนี้ลองมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถครับผมฟิล์มลูกค้าก็น่าจะประมาณ60นะครับผมแสงจากนอกฟิล์มนะครับในฟิล์มครับผมยังคงสว่างเข้มไม่ต่างกันนะครับไฟต่ำไม่แยงตาไฟสูงสว่างไกลทั้งซอยต่ำไม่แยงตาสูงสว่างไกลทั้งซอยต่ำสูงต่ำสูงโอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านโบสถ์โปรเจคเตอร์หลังสวนเสือศรีราชา ทางร้านนะครับเจ้าของร้านทำเองคนเดียวนะครับลงมือทำเองทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นหมดห่วงเรื่องงานหลุดนะครับงานปล่อยผ่านที่แบบพ่อค้าเห็นจากหลายร้านนะครับผมไม่ได้ระบุว่าเป็นร้านไหนนะบางร้านนะครับผมคือมีลูกน้องทำเนี่ยงานหลุดนะครับผมทางเจ้าของร้านโอเคเขาต้องใส่ใจในรายละเอียดแน่นอนสั่งลูกน้องแล้วนะครับบัดจี้ใส่ไฟทุกเส้นนะใช้ท่อหดทุกเส้นนะร้อยกระดูกงูทุกเส้นนะแต่ว่าบางทีทางลูกน้องเองครับผมคือขี้เกียจรีบๆทำรีบๆเสร็จรีบๆปล่อยงานไปนะครับมีปัญหาลูกค้ากลับมาแก้ลูกน้องก็ได้ตังค์เหมือนเดิมนะครับเจ้าของร้านไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นทางนี้ทางร้านทำเองนะครับงานจะไม่มีหลุดแน่นอนนะครับผมทำเอง QC เองทุกขั้นตอนนะครับผมโอเคคลิปนี้นะพ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ